อ่ะท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้เหตุการณ์ตอนเช้าใช่ไหมจริงๆไม่ใช่ตอนเช้าตอนเช้าเป็นข่าวตอนเกือบๆตีสองที่ลำสาลีถนนศรีนครินทร์หัวหมากเป็นเหตุการณ์ก่อนถึงแยกลำสาลีใกล้ร้านคาราโอเกะนวลชวีเจ้าหน้าที่ไปถึงนะครับมีนักศึกษา2คนอายุ16ปีทั้งคู่ถูกยิงบาดเจ็บสาหัสในเวลาต่อมาก็เสียชีวิตคนหนึ่งอายุ16ปีถูกยิงที่หน้าอกรวม4นัดอีกคนหนึ่งก็16ปีถูกยิงเข้าที่หน้าทะลุคออีก1นัดและหลังทะลุหน้าอกซ้าย1นัดเสียชีวิตทั้งคู่นะครับสอบสวนทราบว่าคนหนึ่งเป็นนักศึกษาปี1ช่างยนต์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพส่วนอีกคนหนึ่งเคยเรียนแต่พ้นสภาพไปแล้วก่อนเกิดเหตุทั้งคู่ขี่มอเตอร์ไซค์มาจากตลาดบางกะปิมุ่งหน้าแยกลำสาลีถึงจุดเกิดเหตุมีคนร้าย4คนขี่มอเตอร์ไซค์2คันไม่ทราบยี่ห้อและรุ่นเข้าประกบคนซ้อนที่สวมเสื้อคลุมสีดำชักปืนออกมายิงใส่ทั้ง2คนจนรถล้มกริ๊กจากนั้นคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปทางแยกบ้านม้าตรวจสอบพบตัวในตัวของ1ใน2คนที่ถูกยิงเนี่ยก็พบปืนลูกโม้จุด22 1กระบอกขณะที่พบปลอกกระสุนในละแวกนั้นเนี่ยนะฮะเป็น10นัดเลยเนี่ยน้องไบค์ค่ะก็เป็นกระสุนขนาด9มม.กับจุด32อ่ะนะคะตำรวจก็เก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะหลังเกิดเหตุฟังเสียงตำรวจก่อนนะคะประเด็นว่าเบื้องแรกก็เริ่มจากสถาบันก่อนนะแต่ว่าเราก็ยังมีสาเหตุอื่นอย่างเช่นมีคู่อริส่วนตัวหรือไม่อะไรนะครับก็อยู่ระหว่างการสืบสวนครับเบื้องต้นเนี่ยน่าจะเป็น4คนนะครับ4คน2คัน2คันครับผู้ตายมีอาวุธปืนด้วยนี่สาเหตุมันจะไปก่อเรื่องกันก็ยังอยู่ระหว่างสืบสวนอยู่นะครับก็ผู้ตายมีอาวุธปืนติดตัวมาก็บอกตัวสุนัขยังฮะยังต้องใช้เวลานิดนึงกับไล่รายละเอียดแล้วก็เก็บกล้องวงจรปิดให้ชัดเจนแล้วก็ยานต่างๆให้ครบถ้วนวงจรปิดว่ายังไงน้องไบร์คือหลังเกิดเหตุตอนนี้ชุดสืบสวนก็เร่งลงพื้นที่นะคะไปหาภาพจากกล้องวงจรปิดในละแวกใกล้เคียงจะได้เอามาหาเบาะแสในการติดตามจับกลุ่มคนร้ายค่ะนี่แหละ